พันธาบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมนะครับให้ดอกเบีย้ยสูงถึง3%เนะครับในคลิปนี้จะมีอธิบายวิธีการจองผ่าน wallet s b ออมอด้วยนะครับฟังให้จบคลิปนะพันธาบัตรออมทรัพย์นะครับถือว่าเป็นพันธาบัตรที่ให้ความสนใจนะครับหลายๆท่านให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะธนบัตรในรุ่นก่อนนะครับรุ่นออมเพิ่มสุกนะครับมีการเรียกว่าซื้อกัน เยอะมากแล้วก,ก็การจัดสรรเป็นแบบ Small Lot เฟิร์สเนี่ยมาทำให้กระจายพันธบัตรไปถึงทุกคนนะครับไปถึงทั่วทุกคนนั่นเองซึ่งเป็นข้อดีนะครับของตัวพันธบัตรทุกคนจะได้มีการครอบของสำหรับมาพันธบัตรออมทรัพย์สุขใจให้ออมนะครับในรุ่นนี้จะเริ่มจำหน่ายวันที่7 0 0ธันวาคม2565นะครับที่จะถึงนี้นะครับเดือนหน้านั่นเองโดยนางแพรติเซียมงคล บงคลวานิชนะครับผู้ในการสนักง,งานบริหารนี้สาธารณะหรือสอบอนอนะครับเปิดเผยว่าสอบอนอได้จําหน่ายพันธบัตรจะเปิดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมวงเงินทั้งสิ้นนะครับรวม6 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยในครั้งนี้ได้เพิ่มวงเงินการจําหน่ายพันธบัตรผ่านโวลเลตอสอบมนะครับเป็น1น0 0 0ล้านบาทและซื้อได้สูงสุด 20ล้านบาทต่อลายนะครับเพื่อขย,ขยายสกยภาพและฐานผู้ลงทุนทางช่องทางดิจิทัลภาครัฐและในวงเงินนะครับการจำหน่ายผ่านตัวแทนนะครับมีวงเงินทั้งสิ้น40,000ล้านบาทยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบเดิมอยู่คือ Small Lot First นะครับเพื่อเป็นการกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราไอเรื่อง small Loss first เนะี่ยเดี๋ยวมาพูดกันในอีกคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวผมเอาหยิบยกมาพูดว่ามัน small Loss first มันเป็นรูปแบบไหนนะครับคลิปนี้จะอธิบายรวมๆก่อนนะโดยการจัดจัดจำหน่ายมีดังนี้นะครับรุ่นสุขใจให้ออมบน wallet สบมนะครับวงเงิน15,000ล้านบาทจะสรนแบบ first come นะครับ first serve ให้แก่ประชาชน2รุ่นด้วยกัน รุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ2.3ต่อปีรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนซื้อได้ตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับผู้เยาวจะต้องลงทะเบียนใน wallet สอบอ b มอบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์และไปยืนยันตัวตนนะครับพร้อมผู้ปกครองเพื่อกออเอกสารให้ความยินยอมณนะธนาคาร กรุงไทยสําหรับการซื้อครั้งแรกนะครับสำหรับผู้เยาวนะลงทุนได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึง20ล้านบาทจําหน่ายตั้งแต่วันที่7ถึง20ธันวาคม2565ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการนะครับวิธีการซื้อนะครับให้ดูด้วยนะยืนยันผ่านเข้าบุญันผ่าน Wallet สบมผ่าน Mobile Banking หรือผูกกับธนาคารกรุงไทยรวมถึงเติมเงินผ่าน Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับได้เลยส่วนผ่านตัวแทนธนาคาร4แห่งนะครับผ่านตัวแทนธนาคาร4ี่แห่งอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกาสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยแบ่งจำหน่ายเป็น2ช่วงนะครับวงเงิน4 5 0 0 0 4 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยช่วงที่1เปิดให้ประชาชนได้จองซื้อพันธบัตรนะครับช่วงวันที่1 3ถึง 4ธันวาคม2565วงเงิน40,000ล้านบาทจำนวน2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละ2.3ต่อปีและรุ่น7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกทุก3เดือนจัดสรรพันธบัตรแบบ small lot first นะครับทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆอบเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายนะครับเรียกว่าทำให้ทุกรายมีมี แบบมีโอกาสได้รับนะครับทุกๆคนนั่นเองนะครับวงเงินจองซื้อขั้นต่ำหน0 0งบาททวีคูณรอบละหนึ่งบาทและสามารถจองซื้อได้ไม่จํากัดจํานวนวงเงินซื้อขั้นสูงนะครับผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet in Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจําหน่ายทั้ง4แห่งท,ทั้งนี้ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรรนะครับไม่ว่าจะจองซื้อช้าหรือจองซื้อเร็วนะครับ ก็ได้เท่าเทียมกันนี่คือข้อดีของ small lot first นะครับซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรในวันที่15ธันวาคม2565จาก SMS ของธานาคารตัวแทนจำหน่ายนะครับการเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์นะครับ www.pdmo.go.th นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th โ รวมทั้งสามารถตรวจสอบนะครับวงเงินที่จัดสรรผ่าน Wallet สอบ,บอมบนแอปพลิเคชันเป่าตังที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งนี้หากได้ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อหรือผิดเงื่อนไขาการจำหน่ายธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่16ธันวาคม2565กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลในการจัดสรรภายในวันที่16 ทันบาคม2565และคืนและคืนเงินจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายหลังโดยเร็วนะครับช่วงที่2นะอภิช่วงแรกนะครับของออของธนาคารที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับช่วงที่2เปิดจําหน่ายให้แก่นิติบ,บุคคลที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดไว้นะครับ ช่วงที่2จะเปิดวันที่19-20ถึงธันวาคม2565วงเงิน5,000ล้านบาทนะครับจัดสรรแบบ first come first serve นะครับรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่2.9ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนวงเงินซื้อขั้นต่ำ1,000บาทและไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะครับก็คือเรียกว่าซื้อก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับในช่วงที่2สําหรับนิติบุคคลไม่สวงหาผลกำไรทาง เท่านั้นนะครับทั้งนี้วงเงินที่จำหน่ายบน Wallet สบมและธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกันผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง2ช่องทางนะครับประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่อง Wallet สบมที่ธนาคารกรุงไทยเบอร์01 11 1 1 1 1นะครับและจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคารที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้งแห่งนะครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีของ ของรุ่นก่อนนะครับรุ่นออมเพิ่มสุกนะครับรุ่นนี้ก็คงได้รับผลตอบรับไม่ต่างกันนะเพราะนั้นสแกนดูข้อมูลได้นะครับผมเอา QR Code <cod ให้ให้ดูล้วนะครับใครสนใจก็ลองไปดูนะครับลงทะเบียน Wallet สสบมตั้งแต่ว um ันนี้เป็นต้นไปเปิดจำหน่ายตั้งแต่7ถึง20่ธันวาคม2565นะครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับว a l l e t สบม กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะเราจะได้ดูว่าเราจะลงท,ทะเบียนยังไงนะครับขั้นตอนแบบไหนไม่ยากนะครับวิธีการสมัคร w a l l e t สบมนะครับหเข้าแอปเป๋าตังก่อนนะครับต้องมีแอปเป๋าตังเข้าแอปเป๋าตังวิธีการสมัครแอปเป๋าตังค์ผมคงไม่บอกนะทุกคนคงเป็นอยู่แล้วละ่ะในเรื่องคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉนั้นกดเข้าไปที่แถบ wallet สบมนะครับ กดสมัครใช้บริการนะครับดูอ่านข้อมูลรายละเอียดนะครับกดปุ่มถัดไปเงื่อนไขต่างๆนะครับใครอ่านได้ก็อ่านอ่านซะแล้วก็กดติ๊กยอมรับเงื่อนไขและการให้บริการตกลงนะครับยืนยันและการพิสูจน์ตัวตนนะครับ,รบเจ้าขอแสดงเจตนานใ,นให้สำนักงานบริหารนิสานะและผู้ที่กำลังที่และผู้ที่สำนักงานบริหาร นี่สานะมอบหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อนะครับใช้ในการพัฒนาตาสารนี่ของรัฐบาลกดยอมรับนะครับติ๊กอ่านข้อมูลแล้วก็กดยอมรับหรือจะไปอ่านไพรเวซีก็ได้นะนะครับกดถัดไปใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับใส่ข้อมูลให้ครบนะครับกดถัดไปข้อมูลเลขรหัสบัตรประชาชน12หลัก สิหลักข้างหลังนะใส่ให้ครบอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการทํางานรายละเอียดต่างนะครับกดถัดไปอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดยืนยันข้อมูลนะครับแบบฟอร์มนะครับท่านเป็นท่านมีสานะเป็นบุคคลอเมริกันนะครับข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่นะครับก็ตอบแบบฟอร์มไปกดถัดไปนะครับกดถัดไป ข้อมูล cdd นะครับเงินบุนเวียนของคุณนะครับเท่าไหร่มีเงินแหล่งที่มาอย่างไรนะครับส,สถานภาพแบบไหนนะครับอ่านละเอียดกดถัดไปนะครับกดถัดไปติ๊กติ๊กให้พร้อมกดถัดไปแล้วก็เป็นอ่านประมวลผลนะครับข้อมูลที่คุณลงทะเบียนไปนะครับกดยืนยันข้อมูลเมื่อข้อมูลถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ไม่ถูกต้องกดแก้ไขที่ดินสอตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับก็เตรียมสแกนใบหน้าได้เลยนะครับคุณสแกนใบหน้าในที่ลงแจ้งพอสแกนใบหน้าปุ๊บนะครับเขาก็จะทําการตรวจข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งผลการสมัครผ่านแอปสบมอนนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดนะครับคุณก็สามารถที่จะไปจองซื้อได้เมื่อแอปพลิเคชันผ่านนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการจองซื้อผ่าน 2แบบนะครับสองอจองซื้อได้2ช่องทางนะครับไม่ใช่เล็กแบบแล้วกันใช้เล็กสช่องทางคือ 1. จองซื้อผ่าน wallet 2 so b m นะครับกับสอจองซื้อผ่านตัวแทน ธนาคาร4ี่แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรไทยธนาคารไทยพาณนนิชย์นะครับซึ่งมีแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับคือช่วงเวลาวันที่13 14ธันวาคม2565สําหรับประชาชนคนทั่วไปและก็ช่วงวันที่19 20ธันวาคม2565ของนิติบุคคลไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับสำหรับ ออมบน Wallet ส so บมนะครับสามารถออมได้ตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่7ถึง20ธันวาคม2565นะครับ